ลำดับที่4มนทินของมนพระพุทธภาษิตอสัตชายมลามันตาอนุทานมลาครามลังวันนัสะโกสัตยังปมาโดรักขโตมลังแปลความว่ามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันปัดกวาดเป็นมนทินความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาอธิบายความมลในที่นี้รวมเอาศิลปวิทยาการทั้งปวงวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วทำไมมันท่องบนสาธยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่มันอ่านซ้ำไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มีความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมบูรณ์กล่าวถึงมนในความหมายที่คนไทยรู้จักยิ่งต้องใช้การสาธยายท่องบนเป็นประจำจึงจะคล่องและขึ้นใจคนที่ถือเรื่องเวทมนต์คาถาบางคนต้องว่ามนทุกครั้งที่ออกจากบ้านบางคนต้องว่าเวลารุ่งอรุณและเวลาพระอาทิตย์ตกดินถ้าขาดไปก็ไม่สบายใจหรืออาจประสบอันตรายอย่างเรื่องพญาหงท่องมนทั้งเช้าและเย็นในพรานพยายามดักเท่าไรก็ไม่ติดแต่พอเขาเอานางหงมาล่อได้ยินเสียงนางหงเข้าลืมท่องมนก็ติดบ่วงของในพรานในวันนั้นเพราะฉะนั้นการถือมนต้องถือให้ได้จริงจึงจะสำเร็จประโยชน์วิชาความรู้เป็นเรื่องที่ต้องทำติดต่อและต้องรักษาเหมือนการตีเมืองได้แล้วต้องรักษาเมื่อรักษาคนอื่นก็มาเอาเสียวิชาความรู้ที่เรียนไว้สูงๆถ้าไม่ได้ทบทวนรักษานานเข้าก็ค่อยๆขดไปทีละน้อยจนหมดสิ้นจำอะไรไม่ได้ใช้การไม่ได้เสียเวลาที่อุตส่าห์เรียนตั้ง10ปี20ปีข้อว่าเรือนมีการไม่หมั่นปัดกวาดเป็นมลทินนั้นอธิบายว่าเมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมและทำความสะอาดอยู่เสมอความสะอาดเรียบร้อยของบ้านสำคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะอะไรควรจะอยู่ที่ไหนอะไรควรติดตรงไหนมองดูงามตาไปหมดบ้านที่มีเด็กเล็กมักจัดไม่ได้ตามต้องการเพราะเด็กเล็กมักทำนั่นทำนี่ให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบโยกย้ายของให้เคลื่อนจากที่ที่วางไว้ความเรียบร้อยของบ้านนั้นแม่บ้านมีความสำคัญมากถ้าแม่บ้านขี้เกียจซะอย่างเดียวบ้านก็เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบถ้ามีคนใช้ก็ต้องมันตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทำอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนนอกจากที่กล่าวแล้วบ้านจะเป็นสวรรค์ก็ต่อเมื่อคนในบ้านเป็นเทพบุตรเทพธิดาคือมีคุณธรรมดีมีศีลมีความรักใคร่กลมเกลียวกันถ้าคนในบ้านเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมารเป็นยักษ์บ้านก็แปรสภาพเป็นภพของพวกนั้นไปเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้วควรแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วยให้สะอาดด้วยน้ำคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกันความมีน้ำใจอันดีการให้กำลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุ่นไม่ว้าเวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสิริมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงข้อว่าความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณอธิบายว่าร่างกายโดยสภาพของมันเป็นสิ่งปฏิกูลมีสิ่งโสโครกไหลออกจากภายในบ้างสิ่งโสโครกไหลออกจากภายนอกขออภัยสิ่งโสโครกจากภายนอกเช่นฝุ่นธุลีจับเกาะบ้างอวัยวะภายนอกเช่นผมเป็นต้นเมื่อไม่ได้ชำระสาสางก็กระด้างเหม็นต้องมันชำระอยู่เสมอจึงจะดูสลวยอ่อนนุ่ม
ผิวหนังเล่าก็เป็นที่จับเกาะของฝุ่นภายนอกและเป็นที่รองรับการไหลออกของเหงื่อจากภายในเมื่อไม่อาบน้ำฟอกสบู่เพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเหม็นมากเล็บก็เหมือนกันต้องคอยแคะขี้เล็บออกยาก็ต้องตัดต้องแต่งฟันนั้นต้องแปรงทุกวันวันละครั้งหรือ2ครั้งหากไม่แปรงไม่ล้างไม่เคี้ยวมาชำระฟันเพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเวลาพูดไม่มีใครอยากเข้าใกล้พูดด้วยเวลายิ้มจะเห็นขี้ฟันจับเกลอะกลางหน้ารังเกียจร่างกายนี้ต้องถ่ายของเสียทุกวันทางทวารหนักและทวารเบากล่าวคืออุจจาระและปัสสาวะเมื่อถ่ายแล้วต้องเช็ดหรือล้างให้สะอาดถ้าขี้เกียจไม่เช็ดล้างก็จะสกปรกเหม็นหน้าสะอิดสะเอียนเพราะเหตุที่ร่างกายนี้โดยสภาพของมันเป็นของปฏิกูลโสโครกดังกล่าวมาแล้วจึงต้องขัดสีของโสโครกออกเป็นประจำความเกียจคร้านจึงเป็นมลทินของผิวพรรณข้อว่าความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษานั้นอธิบายว่าการรักษาทุกอย่างต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องรักษาขอให้ท่านลองนึกดูว่าท่านจะรักษาอะไรบ้างเมื่อจะรักษาต้องอาศัยความไม่ประมาททั้งสิ้นการรักษาบ้านเรือนวัวควายเป็ดไก่หรือสุนัขเป็นต้นถ้าไม่ระวังให้ดีหรือประมาทไปวางใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเรือนอาจถูกปล้นวัวควายถูกขโมยหรือไปในที่มีอันตรายไปกินข้าวกล้าหรือผักของผู้อื่นเป็ดไก่อาจถูกขโมยหรือถูกสัตว์ร้ายกินสุนัขอาจไปกัดคนเป็นอาทิผู้บำเพ็ญรักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีขออภัยผู้รักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่างมากประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นศีลก็ขาดธรรมก็สูญความไม่ประมาทจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลายสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสอุปมาว่าเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงทำนองเดียวกันความไม่ประมาทสำคัญกว่าธรรมทั้งปวงเพราะธรรมที่เป็นกุศลทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นมูลคนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้ามันสะสมมากเข้าอาจระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกันปล่อยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปซะแล้วแต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันซะดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกลาเท่าไหร่ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนสุขภาพก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทเช่นไม่บริโภคมากเกินไปไม่ทำงานมากเกินไปไม่ขี้เกียจมากเกินไปไม่ดื่มสุรามะเมรัยมากเกินไปออกกำลังพอสมควรพักผ่อนนอนหลับตามสมควรแก่ความต้องการของร่างกายเป็นต้นความไม่ประมาทในสุขภาพช่วยรักษาอายุให้ยืนนานส่วนความประมาททำให้อายุสั้นพลันตายการรักษาชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นไม่เที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นไม่สมาคมกับคนพาลไม่สมรู้ร่วมคิดกับคนทุจริตเป็นต้นรวมความว่าความประมาทเป็นมลทินของการรักษาความไม่ประมาทเป็นความดีหรือคุณสมบัติสำคัญของการรักษาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโลลุทายีพวกอริยสาวกในเมืองสาวัตถีเมื่อฟังธรรมแล้วเดินกลับคุยกันถึงคุณสมบัติของพระอัครสาวกทั้งสองและความไพเราะแห่งธรรมเทศนาของท่านพระโลลุทายีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านฟังธรรมของพระอัครสาวกแล้วยังชมกันถึงป่านนี้ถ้าได้ฟังของฉันจะชมสักปานใดชาวบ้านฟังท่านพูดแล้วเข้าใจว่า
พระโลลุทายีเป็นพระธรรมกถึกสำคัญรูปหนึ่งจึงปรารถนานิมนต์เทศครั้งในวันธรรมสวนะวันหนึ่งพวกอุบาสกจึงนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นเทศนาเวลากลางวันหลังเที่ยงพระโลลุทายีก็รับนิมนต์ด้วยดีเมื่อถึงเวลาเทศพระโลลุทายีนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดสั่นอยู่ไม่เห็นข้อธรรมอะไรที่จะกล่าวได้จึงบอกพวกอุบาสกว่าขอสวดสระพัญญะวงเล็บเปิดสวดเป็นทำนองสระพัญญะเป็นทำนองสวดวิธีหนึ่งวงเล็บปิดขอให้นิมนต์ภิกษุรูปอื่นเทศเถิดพวกอุบาสกก็อนุโลมตามพระโลลุทายีก็สวดไม่ได้อีกบอกเขาว่าฉันจะเทศตอนกลางคืนตอนนี้นิมนต์พระรูปอื่นสวดสระพัญญะก่อนเถิดพอถึงเวลากลางคืนผู้อุบาสกก็ไปนิมนต์มาอีกท่านก็เทศไม่ได้ขอผัดไว้ว่าจะขอเลื่อนไปเทศตอนใกล้รุ่งแต่พอถึงเวลาเข้าจริงก็เทศไม่ได้ผู้อุบาสกเห็นว่าพระเถระนี้โอ้อวดซะเปล่ายกตนเหนือพระอัครสาวกแต่พอเปิดโอกาสให้แสดงก็แสดงไม่ได้จึงชวนกันไล่พระโลลุทายีลงไปบางคนโกรธจัดจะปาด้วยท่อนไม้และก้อนดินพระโลลุทายีนั้นหนีไปตกลงในหลุมขุดวงเล็บอุจาระมหาชนและภิกษุสนทนากันถึงเรื่องพระโลลุทายีพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วทรงแสดงอดีตกรรมของพระโลลุทายีสมัยเป็นสุกรทาราชสีวงเล็บคือพระสารีบุตรแต่ราชสีไม่ยอมรับด้วยบอกว่าสุกรไม่สะอาดขนก็เปื้อนแต่ของเน่าเหม็นถ้าสุกรประสงค์จะชนะราชสีก็จะยอมแพ้ให้ดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพระโลลุทายีเรียนธรรมน้อยเหลือเกินและไม่ได้ท่องบนเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ท่องบนเป็นมนทินปยานน้อยความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษามีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว